ไม่ได้ชกเลยซ้อมมา 7-8 เดือนแล้วก็มาชกไฟแรกไม่ได้เตรียมตัวขึ้นชกเลยเราเลือกเดินมาทางนี้แล้วครับเราต้องทำให้สุดชื่อนักมวยชื่อสมวกขาวแค่แบบว่ามาเล่นมาอะไรสนุกมีเพื่อนอะไรเงี้ยที่เขารู้เรื่องมวยอะไรเงี้ยก็มาสอนเด็กๆอะไรประมาณนี้แต่ไม่ใช่ว่าเป็นค่ายมวยอาชีพอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ลูกชายเนี่ยเจ้าภูมิก็ไปเล่นจนพ่อมาถามว่าแบบอยากชกมวยไหมอะไรเงี้ยผมก็เลยคิดเขาบอกให้เวลาคิดผมก็คิดลองดูผมก็ลองดูซึ่งผมก็รู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเป็นนักมวยเพราะว่าบ้านผมก็เป็นนักมวยกันหมดมันเหมือนกับมีสายเลือดอยู่ก็เลยไปซื้ออุปกรณ์มวยมานวมกระสอบทรายพวกเป้าแล้วก็มาซ้อมเขาทุกวันทุกวันทุกวันจนไปชกตอนก่อนกลับบ้านขึ้นรถพ่อบอกว่าไม่เป็นไรชกดีแล้วผมเองเห็นนะวันนั้นนะเขาแพ้จริงแต่เขาสู้ไงมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกที่จะประทับใจเพราะว่าในการที่จะเป็นนักมวยเนี่ยมันต้องมีจิตใจที่ต้องสู้ก่อนทีนี้พ่อทำจริงๆแล้วเขาพัก3วันแล้วซ้อมใหม่เลยซ้อมหนักกว่าเดิมครับนี่ป้าจะทำหนูจริงๆแล้วนะหนูต้องอดทนนะเขาก็โอเคกับตรงนั้นเนี่ยผมก็เลยซ้อมเขาบริเวณรอบเนี้ย15รอบขึ้นไปถึง40รอบเป้าหมายในการวิ่งอ่ะ10กิโลตรงนี้จะเป็นที่ออกกำลังกายเวลาเรามาออกกำลังกายเราก็จะใช้พื้นที่ตรงเนี้ยครับนี่นะครับกำลังแขนนักมวยต้องมีกำลังแขนที่ดีนะเวลาเราไปใช้แขนเนี่ยขย่มคู่ต่อสู้หรือว่าขี้วงในคู่ต่อสู้เนี่ยมวยเข่าเนี่ยวันใช่ตอนเช้าเช้าแล้วก็มาออกเนี่ยกำลังกายตรงเนี้ยนะครับได้เล่นขึ้นดูเปลี่ยนสลับกันนี่เครื่องเล่นหัวไหล่นะครับให้หัวไหล่ได้นะโอ้วันนี้เดี๋ยวจะเริ่มซ้อมเลยนะครับไม่เอาก็คือมันสามารถต่อชีวิตได้ครับหาเงินได้อะไรได้แล้วก็ป่วยเลี้ยงพ่อแม่ได้ครับอยากมีความฝันอยู่แล้วอยากให้เขาไปเป็นนักมวยที่เป็นแบบยอดมวยหรือไม่ก็โค่นมวยแบบนั้นเลยครับเพราะว่าทำมามันก็ต้องทำให้มันสำเร็จครับก็มีครับว่าโตไปก็อยากเป็นแชมป์เวทีมวยใหญ่ๆครับหลายๆที่ก็มีครับอยากเป็นเหมือนพี่ภูเขากับลุงแสนชัยอะแต่ส่วนตัวเขาผมเคยถามเขาแล้วว่าเขาจะชกถึงไหนเขาก็บอกว่าชกจนเขาชกไม่ได้เขาพูดแบบนี้ครับ